ครั้งนี้จะได้บรรยายอานาปานสติหมวดที่สามคือจิตตานุปัสสนาเราจะต้องรู้โดยหลักทั่วๆไปว่าต่างกันทุกหมวดแต่ละหมวดละหมวดเดี๋ยวนี้ก็มาถึงหมวดที่ว่าด้วยจิตกำหนดจิตหมวดที่หนึ่งเรียกว่านั่งเป่านกหวีดหมวดที่สองเรียกว่านั่งอาบน้ำปีติหรือสุขกำหนดเวทนาพอมาถึงหมวดนี้จะเรียกว่าหันมาจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตทั้งที่ว่าคนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าจิตนั่นคืออะไรจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วทำให้อยู่ในอำนาจก็พูดบ้าๆบอๆว่าของเราในอำนาจของเรามันไม่มีเราแต่ให้มันอยู่ในอำนาจของอะไรอำนาจของจิตใช่ไหมอำนาจของธรรมะสำหรับสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันมีปัญหามันไม่รู้จักกันแล้วมันเอามาดูเอามาดูให้ได้เอามาเอาตัวมาดูให้ดูไม่ได้เนี่ยคนโบราณยังสมัยเป็นคนป่านะ มันก็รู้จักสิ่งนี้แต่ในนามที่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เรียกว่าจิตก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงอยู่ในที่ต่างๆอย่างที่เรียกว่าเป็นตัวตนสิงอยู่ในที่ทุกสิ่งที่เขาคิดว่าสิงอยู่ในแผ่นดินในต้นไม้ในแม่น้ำในภูเขาในอะไรก็ตามในกระทั่งในจอมปลวกคิดว่ามีสิ่งนั้นแล้วคนเดียวนี่ก็ยังโง่เท่าคนป่าเหล่านั้นนั่นแหละไม่ดีกว่าเราคือไม่รู้ว่าจิตนั่นคืออะไรก็คิดว่าสิ่งอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีก็เชิญมาได้เขาเรียกว่าวิญญาณหรือว่าตัวตนแต่ในพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าจิตไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นวิญญาณชนิดนั้นมันชื่อเผอิญไปพ้องกันเข้าภิกษุองค์หนึ่งชื่อเกวัฏฏบุตรนะก็จะศึกษามาก่อนอย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขามาบวชแล้วเขาก็ถือหลักแล้วเที่ยวบ่นเพ้อพร่ำกับผู้อื่นว่าอิเทวะวิญญาณังจวตังสังสรีตังอะไรทำนองนี้คือว่าจิตนี้เท่านั้นวิญญาณนี้เท่านั้นวิญญาณนี้เท่านั้นที่มันเคลื่อนที่มันท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเพื่อนเขาห้ามก็ไม่ฟังพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้เรียกตัวไปถามไปสอบถามไปยืนยันอย่างนั้นก็จะบอกว่าแค่อย่าคิดอย่างนั้นอย่าถืออย่างนั้นวิญญาณสักว่าวิญญาณเราจะสอนถึงเรื่องที่ว่ามันเกิดตามปัจจัยไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยเมื่อพวกอื่นเขาเชื่อกันอยู่อย่างนั้นสอนกันอยู่อย่างนั้นว่ามีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเจตพูดจะใช้คำง่ายๆว่าวิญญาณเจตพูดพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้
รู้ใช่ถูกว่ามันไม่ใช่วิญญาณเจตพูดอะไรอย่างนั้นมันเป็นธาตุธาตุนะธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งมันทำหน้าที่หรืออาการอย่างนั้นได้คือรู้สึกได้คิดนึกได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิญญาณตัวตนหรือเจตพูดธาตุนี้มันรู้สึกได้มันคิดนึกได้เมื่อใดมันทำหน้าที่รู้อารมณ์รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเหมือนกันนะแต่เป็นวิญญาณทางอายตนะเมื่อใดคิดนึกก็เรียกว่าจิตเมื่อใดรู้สึกต่อสิ่งต่างๆก็เรียกว่ามโนมโนมโนแปลว่ารู้จิตแปลว่าคิดหรือก่อวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งมันทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าวิญญาณเมื่อทำหน้าที่คิดนึกก็เรียกว่าจิตเมื่อทำหน้าที่รู้ก็เรียกว่ามโนมโนเราจะต้องเข้าใจว่าแม้แต่หญ้าบางชนิดเช่นหญ้าไมยราบเนี่ยมันมีความรู้สึกไปถูกข้าวมันก็หุบถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมีจิตมีวิญญาณเจตพูดด้วยสิปะการังบางชนิดรู้สึกต่อการไปใครมาใครไปสัมผัสถูกต้องมันรู้สึก ที่อยู่ใต้น้ำทะเลมันก็มีเจตพูดมีวิญญาณด้วยนี่ขอให้มาศึกษาว่าพุทธศาสนาเราไม่ถือว่ามีวิญญาณและที่วิญญาณนั้นมีอยู่ก่อนและถ่ายทอดกันมาเรียกว่าจะถึงปัจจุบันนี้ยังถืออยู่ว่ามีวิญญาณเอาวิญญาณเข้าไปเที่ยวสิงที่นั่นที่นี่ให้ในพระพุทธรูปก็มีวิญญาณอย่างนี้ทำกับพระพุทธรูปอย่างกับทำกับคนอย่างนี้มันยังเป็นลัทธิป่าเถื่อนข้างกระโน้นเรียกว่าลัทธิวิญญาณอนิมิสซึมนั่นแหละความที่ว่าไม่มีเจตพูดไม่มีวิญญาณไม่มีจิตชนิดนั้นแต่จิตนี่เป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติรู้สึกคิดนึกอะไรได้ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีความเป็นตัวตนแต่มันมีอาการอย่างนั้นมนุษย์เข้าใจว่าเป็นตัวตนซ้อนกันมาพอมาถึงพระพุทธเจ้ายุคพระเจ้าเราไม่ใช่ตัวตนมันก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งมันคิดนึกได้เองไม่ต้องมีอะไรมาเป็นตัวตนให้หรอกเช่นคนนี้มันมีความคิดก็ทำให้เดินไปพอถึงบ่อจะพลัดตกบ่อมันก็ความคิดก็เกิดขึ้นมาใหม่ว่าโอ้อย่าเดินเข้าไปมันจะพลัดตกลงไปในบ่อนี่ก็คิดได้อย่างนี้โดยที่ไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่ไหน เราได้รับคำสั่งสอนว่ามีตัวตนมาจากที่เก่าแก่ของอินเดียที่มาสอนกันที่นี่แถวนี่แถบบ้านเราเนี่ยสุวรรณภูมินี่ว่ามันมีสิ่งชนิดนี้และเราก็เชื่อว่ามีสิ่งชนิดนี้และบางทีว่าคนไทยแต่เดิมก่อนอินเดียมาเป็นจีนเป็นภายใกล้จีนนั่นก็ตามมันก็ต้องเชื่ออย่างนี้อยู่ก่อนนะไม่ใช่อินเดียเชื่อว่ามีตัวตนมีวิญญาณมีเจตพูดมีอะไรที่จะต้องเส้นไหวเส้นสวงตามแบบจีนที่ยังเหลืออยู่นี่จะแปลว่าสมบัติเดิมคนไทยเราก็มีความรู้อย่างนี้อินเดียก็มาสอนให้อย่างนี้มาสอนอย่างละเอียดวิจิตรพิสดารเมื่อเด็กๆอาตมาเคยเห็นหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งของคุณตาพิมพ์ไว้อย่างนี้ว่าสอนเรื่องอันนี้เรียกว่าวิญญาณบ้างมโนบ้างนี่เดี๋ยวออกมา
ทำหน้าที่ทางตาแล้วกลับไปหน้าที่ทางหูออกมากลับไปออกมาทำหน้าที่ทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทั่งว่าหลับลงมันออกไปเที่ยวไปเที่ยวเล่นพอกลับมาเราคนก็ตื่นขึ้นมาหนังสือธรรมะสมัยนั้นยังมีอย่างนี้มันเป็นหนังสือที่ผิด 100% ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นฮินดูรู้กันน้อยซะบ้างเอาละเป็นนั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นน่ะคือสิ่งที่มันคิดนึกอะไรได้โดยตัวมันเองโดยไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องเป็นตัวตนผู้คิดผู้นึกมันรู้สึกได้โดยตัวมันเองโดยระบบประสาทมันเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกับหญ้าระงับหญ้ามายาระไปถูกเข้ามันหุบเองทีนี้ก็มาศึกษาให้รู้เรื่องจิตจนบังคับจิตจิตบังคับจิตได้อะไรศึกษาจิตก็คือจิตรู้เรื่องจิตแล้วก็จนบังคับจิตได้นั่นแต่จิตไม่มีตัวตนนี่เป็นเรื่องเบื้องต้นหรือเป็นเรื่องพื้นฐานเดี๋ยวนี้ก็มาพูดกันถึงว่าจิตจะฝึกจิตอย่างไรจะบังคับจิตอย่างไรแล้วจะมีประโยชน์อะไรแก่จิตต่อไปตลอดกาลนะความรู้นี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเราจะพูดกันเป็นหมวดที่3ในวันนี้ทีนี้เรื่องการปฏิบัติเป็นหลักตายตัวที่ได้พูดมาแล้วว่าจะปฏิบัติอานาปานสติขั้นไหนหมวดไหนตอนกลางตอนปลายอะไรก็ตามแต่ต้องย้อนกลับไปตั้งต้นมาตั้งแต่หมวดต้นและขั้นที่หนึ่งคือลมหายใจเข้าออกให้มันเป่านกหวีดมาก่อนแล้วกำหนดเวทนามาแล้วก็มาถึงเรื่องจิตกำหนดจิตรู้เรื่องจิตจะยื่นไปถึงตัวไหนแล้วก็ตามถ้าตั้งต้นก็ต้องตัวก้ออีกแหละมาตามลำดับมันติดต่อสืบเนื่องกันอย่างนี้นี่เป็นหลักทั่วไปพอลงมือปฏิบัติแล้วก็ตั้งต้นมาตั้งแต่จุดแรกที่สุดจนมาถึงจุดที่กำลังจะปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันก็เป็นหมวดจิตหมวดที่สามนับเป็นขั้นของทั้งหมดซึ่งมี16ขั้นมันก็เป็นขั้นที่9ที่10ในหมวดนี้ก็มี4ขั้นนี่ขั้นที่1ของหมวดนี้เรียกว่าจิตตะปฏิสังเวทีเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตรู้พร้อมในเรื่องเกี่ยวกับจิตในปัจจุบันเนี่ยจะรู้พร้อมมาถึงเรื่องดึกดำบรรพ์เรื่องคำว่าจิตอย่างที่พูดมาแล้วก็ได้นั่นรู้ไว้เป็นพื้นฐานรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเดี๋ยวนี้ก็จิตในปัจจุบันเพื่อเราจะจัดการกับมันจะต้องรู้จิตปัจจุบันว่ากำลังเป็นอย่างไรจิตรู้จักจิตเองไม่ต้องมีตัวกูไปรู้จิตจิตรู้จักตัวมันเองว่ากำลังเป็นอยู่อย่างไรในบทที่ท่านวางไว้สำหรับพิจารณาก็ว่าเดี๋ยวนี้จิตกำลังมีราคะหรือไม่มีรู้ได้เองถ้ามันรู้จักสิ่งที่เรียกว่าราคะจิตก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีราคะหรือไม่มีเดี๋ยวนี้มีโทสะหรือไม่มีเดี๋ยวนี้มีโมหะหรือไม่มีเดี๋ยวนี้เป็นจิตมีคุณธรรมอันใหญ่หลวงหรือไม่มีเดี๋ยวนี้จิตยังมีจิตชนิดอื่นที่ยิ่งกว่าหรือไม่มีนี่โดยการคำนวณคนแรกปฏิบัติมันก็ไม่รู้ว่าจิตที่ยิ่งกว่าจิตบรรลุมรรคผลไม่รู้แต่มันก็พอจะรู้ได้ว่าจิตนี่มันยังไม่ถึงที่สุดมันยังมีจิตอื่นยิ่งกว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีเดี๋ยวนี้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็รู้ได้เดี๋ยวนี้จิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมันก็รู้ได้โดยที่ว่ามันมีอะไรที่
กำลังครอบงำผูกพันเผาลนจิตอยู่หรือไม่ถ้ามันยังมีอยู่มันก็ยังไม่หลุดแม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็รู้ได้ว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นเมื่ออย่างน้อยก็มีนิวรณ์หรือไม่มีกามฉันทะพยาบาททีนะมิทะอุทธัจจะกุกุจจะหรือไม่นี่รู้ได้ง่ายเพราะมันคุ้นกันดีจิตกำลังเป็นอย่างไรรอบรู้ชัดเจนเสียก่อนพอจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรได้กี่อย่างกี่ชนิดมันก็จะรู้ได้กำลังมีชนิดไหนหรือกำลังไม่มีถ้าเราควรจะมุ่งหมายจิตชนิดไหนจิตชนิดที่ไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์ก็พอจะคำนวณได้จากจิตที่กำลังมีกิเลสจิตที่มีกำลังมีนิวรณ์ว่าไม่มันเผาลนอย่างนี้จิตชนิดไหนกำลังมีปัญหาอะไรอยู่ที่นี่เวลานี้ถ้าดูว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งปัญหาอะไรจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดับทุกข์ฉะนั้นก็กำหนดจิตของตัวเองดูว่ากำลังอยู่ในสถานะภาวะอาการอย่างไรพอพบแล้วก็ดูเลยไปถึงว่าโอ้นี่มันมาจากเหตุปัจจัยอะไรนำมาซึ่งความทุกข์อย่างไรนำมาซึ่งไม่ความไม่ทุกข์อย่างไรศึกษารอบด้านเกี่ยวกับจิตของคนอื่นเราไปรู้เขาไม่ได้ไม่มีทางจิตของเราเดี๋ยวนี้ศึกษามันให้รู้อย่างดีที่สุดทีนี้ก็จะได้จัดการขั้นที่9นี่รู้จักจิตชนิดที่เราจะรู้ได้เท่าไรแล้วก็รู้ว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปขั้นที่สิบก็มีสูตรว่าอภิโมทยังจิตตั้งทำจิตให้ปราโมทย์หรือบันเทิงอย่างยิ่งอยู่พอมาถึงขั้นนี้นะทำให้จิตมีความรู้สึกปราโมทย์บันเทิงยิ่งอยู่ใครทำพูดอย่างคนธรรมดาก็ว่าเราทำจะพูดอย่างภาษาธรรมะโดยเสมอจิตทำจิตคิดนึกรู้สึกอะไรได้จิตนี่จะทำจิตให้ปราโมทย์บันเทิงอยู่จะพูดตัวเราทำก็ได้เหมือนกันเรียกพูดโดยภาษาธรรมดาภาษาสมมติก็ยืนยันในความไม่มีเราก็จิตนึกทำจิตเช่นว่ามันเดินไปคิดเดินไปจะพลัดตกบ่อมันก็รู้สึกไม่ตกก็จิตก็จิตเองไม่ต้องมีใครมาบอกมันถอยกลับหรือมันไม่พลัดไม่เดินต่อไปลงบ่อนี่นี่ว่าถ้าจิตมันไม่ปราโมทย์บันเทิงจิตมันจะต้องทำอย่างไรจะให้ปราโมทย์บันเทิงจิตมันต้องคิดนึกทำความรู้สึกไปในลักษณะที่ทำให้จิตนี่ปราโมทย์หรือบันเทิงอย่างน้อยที่สุดก็ทำความรู้สึกว่าโอ้เราก็มีศรัทธาถูกต้องในพระพุทธศาสนาก็บันเทิงได้เรามีปัสนาเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์ที่เป็นเครื่องดับทุกข์นี่ก็ได้เรามีศีลพอใจก็ได้เรามีสมาธิก็พอใจก็ได้มีปัญญาเป็นที่พอใจก็ได้มันก็บันเทิงแหละมันก็บันเทิงมันก็เริ่มมีการบันเทิงแต่เดี๋ยวนี้เราเก่งกว่านั้นนะในหมวดที่สองในขั้นที่ห้าที่หกเราเคยนั่งอาบน้ำปีติอาบน้ำความสุขมาอย่างชำนาญแล้วเนาะ
ย้อนกลับไปที่นั่นเลยอาบน้ำปีติอาบน้ำความสุขกันใหม่มันก็จะมีความบันเทิงจัดปรับปรุงให้ดีมีความบันเทิงที่เหมาะสมที่ถูกต้องย้อนกลับไปทำหมวดที่ห้าที่หกขั้นที่ห้าขั้นที่หกเรามีสติระลึกถึงในคุณธรรมกุศลธรรมความดีต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ปีติได้แล้วก็พอใจตัวเองพอใจตัวเองซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันในวงการศึกษาทางจิต self contentment เนี่ยพอใจตัวเองพอใจตัวเองอะไรจะสบายเท่ากับพอใจตัวเองไปคิดดูนี่เราสามารถจะเปลี่ยนอารมณ์ร้ายๆให้หมดไปเป็นอารมณ์พอใจเข้ามาได้เพราะฝึกว่ายคล่องแคล่วมากในการที่จะอาบน้ำปีติหรือน้ำแห่งความสุขเมื่อไรก็ได้เมื่อไรก็ได้เนี่ยเน้นอย่างนี้เมื่อไรก็ได้ท่านชำนาญอย่างนี้แล้วก็สามารถจะมีความพอใจความบันเทิงพอใจตัวเองเนี่ยมีนิพพานในตัวเองชั่วขณะขณะได้ตามที่ต้องการปราโมทบันเทิงทำจิตให้ปราโมททำจิตให้บันเทิงนี่เป็นขั้นที่สิบจะไปอยู่ยังบ้านเรือนครองเรือนมีอะไรก็ได้แต่ว่ามีจิตปราโมทพอใจไม่มีจิตที่ทุกทุนนะทุกทนหมุนมากเหมือนที่เขาเป็นกันอยู่โดยมากเป็นโรคประสาทจนล้นโรงพยาบาลแล้วเพราะมันไม่รู้จักทำจิตใจปราโมทย์เสียเลยศึกษาไว้เถิดมันจะมีประโยชน์เหลือหลายจะไม่เจ็บไม่ค่ายได้โดยง่ายมันจะมีสวรรค์อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้คือพอใจในตัวเองไม่ต้องรอต่อตายแล้วสวรรค์เพ้อสวรรค์เพ้อเจ้อรอต่อตายแล้วสวรรค์ที่นี่ไม่เอาถ้ามันถูกหลอกว่าในสวรรค์มีของทิพย์รสอร่อยเลือประมาณนู่นแต่จะทำให้ทิพย์ที่นี่ได้ปราโมทย์บันเทิงที่นี่ได้มันก็ไม่เอาเพราะมีอวิชชามีอวิชชาเขาครอบงำฝึกจนว่าเมื่อไรก็ได้เมื่อไรก็ได้ฉันจะมีความรู้สึกปีติปราโมทย์บันเทิงเมื่อไรก็ได้พอจะลงมือทำอะไรจะคิดนึกอะไรจะทำอะไรก็ตามทำปีติปราโมทย์บันเทิงซะก่อนแล้วจึงค่อยทำจะไปทำงานที่ออฟฟิศหรือทำงานที่บ้านเรือนจะมีแต่จิตที่ปีติปราโมทย์บันเทิงนี่ก็เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอมันก็จะมีเสน่ห์ความน่ารักอยู่ในตัวของสังขารกลุ่มที่มีปีติปราโมทย์บันเทิงนี่ไม่ต้องแขวนประหลัดขิกไม่ต้องลงหน้าทองไม่ต้องทำอะไรหมดแล้วมันก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวของบุคคลคล้ายกับว่าสมมติว่าบุคคลที่มันมีจิตปราโมทย์บันเทิงนี่ก็ฝึกเป็นขั้นที่สิบของทั้งหมดหรือขั้นที่สองของหมวดจิตที่นี่ก็มาถึงขั้นที่11มีสูตรว่าสมาดหังจิตตั้งแล้วทำจิตให้ตั้งมั่นก็คือมีสมาธิแต่ว่าสมาธิชนิดที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นสัมมาสมาธิสมาธิทั่วๆไปหมาแมวมันก็มีอะไรมันก็มีจิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติแต่สมาธิอย่างนั้นมันไม่พอหรือไม่น่าต้องการอะไรต้องมีสมาธิชนิดที่ควรจะต้องการสมาธิที่เป็นวิราคานิสิตวิเวกนิสิตังจะเป็นไปเพื่อวิเวกอาศัยวิเวกวิราคานิสิตังอาศัยวิราคานิโรธนิสิตังอาศัยนิโรธคือความดับทุกข์เป็นเบื้องหน้าวุฒิสักขะปริมาณมันวุฒิสักขะปรินามิงมันน้อมไปเพื่อจะสลัด
ไอ้สิ่งยึดมั่นถือมั่นต้องปวงถ้าสมาธิอย่างนี้แล้วมันก็เป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อนิพพานความเป็นสมาธิที่เราจะกำหนดกันง่ายๆก็โดยหัวข้อกำหนด3คำข้อที่1มันก็ปริสุทธโธมันว่างจากกิเลสและนิวรณ์ไม่มีความเศร้ามองไม่มีความสกปรกทางจิตใจนะเรียกว่าปริสุทธโธข้อที่2เรียกว่าสมาหิโตมันตั้งมั่นรวมกำลังเป็นจุดเดียวเป็นอันเดียวข้อที่3เรียกว่ากัมมนิโยแปลว่าสมควรแก่การงานสมควรแก่หน้าที่การงานของจิตปราศจากกิเลสนิวรณ์รบกวนก็เรียกว่าบริสุทธโธได้แล้วมีจิตบริสุทธิ์แม้ชั่วขณะอย่างนี้ก็เรียกว่าบริสุทธิ์มันก็โปร่งสิมันก็โปร่งมันก็เย็นมันก็อิสระนี่เราต้องการจิตอย่างนี้ในการดำเนินชีวิตเป็นอยู่หรือทำการงานใดๆสมาหิโตตั้งมั่นตั้งมั่นแน่วแน่คือรวมกำลังจิตซึ่งมีลักษณะซ่านออกไปรอบตัวมาเป็นจุดกลางจุดเดียวเป็นเอกคตาเหมือนกับแก้วนูนแก้วที่มันนูนตรงกลางแว่นรวมแสงเอามารับแสงแดดที่มันพร่ามารวมจุดเป็นจุดเดียวเข้าจนมันลุกเป็นไฟสว่างจ้าเรื่องแสงอย่างนั้นไงคำว่าประพัดสอนดูทีเมื่อแก้วรวมแสงแดดขาวจนลุกเป็นไฟอาการอย่างนั้นภาษาบาลีก็เรียกว่าประพัดสอนด้วยเหมือนกันมันเป็นสมาหิโตทีนี้เมื่อทำได้ดีอย่างนี้มันก็เป็นกัมมนิโยกัมมะแล้วก็นิยะอันนิยะกัมมะอันนิยะเป็นกัมมนิโยสมควรแก่กัมมะคือการกระทำซึ่งเป็นหน้าที่จะทำหน้าที่ทางจิตซึ่งจะออกมาถึงทางกายพร้อมที่จะทำหน้าที่ว่องไวที่ทำหน้าที่เหมาะสมที่ทำหน้าที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้โดยภาษาทั่วไปว่า active มัน active มันไม่คลำซี่มันไม่งุ่มง่ามความเป็นอย่างนั้นเรียกว่ากัมมนียภาพ the activeness ถ้ามันมีสมาธิจริงนะมันครบองค์ประกอบ3อย่างนี้นะคือปริสุทธโธสมาหิโตกัมมนิโยฝึกได้แต่ว่าจิตนี้จะต้องฝึกเองไม่ใช่สุนัขคือแมวที่คนจะต้องฝึกให้ทำจิตให้ตั้งมั่นคือถ้าเป็นสมาธิที่ไหนเมื่อไรเท่าไรอย่างไรทำได้ตามที่ต้องการที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเท่าไรได้ตามที่ต้องการเดี๋ยวนี้มันจะไม่ได้สักทีเล็กหรือมั้งมันคอยจะฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นเหตุให้หยาบให้หวัดให้ไม่แยบคายให้ไม่ลึกซึ้งซึ่งคนทั่วไปก็มีลักษณะอย่างนั้นนะฟุ้งซ่านแยบคายแล้วมันอวดดีด้วย เพราะมันไม่มีความประณีตหรือกัมมนียภาวะของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นเองขออย่าได้ประมาทเลยปราโมทนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะอยู่เป็นสุขสบายนะยิ่งกว่านั้นแม้ในการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าปราโมทมาก่อนในสูตรทั้งหลายเป็นอันมากตอนที่จะกล่าวถึงการบรรลุมรรคผลแล้วก็จะต้องมีปราโมทชะนะปราโมทเขาจะมีปีตินะมีปีติแล้วจะมีสุขนะมีสุขแล้วจะมีปัสสัทธินะมีปัสสัทธิแล้วจะมีสมาธิที่ต้องการในการนั่นนะแล้วก็จะมีอุเบกขา
นี่เป็นกฎธรรมชาติตายตัวไม่ใช่ใครตั้งไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านตั้งแต่มันเป็นกฎตายตัวที่ต้องเป็นอย่างนั้นการที่บรรลุธรรมะสูงสุดทางจิตนั่นพื้นฐานต้องมาแต่ปราโมทย์ต้องมีอะไรปราโมทย์พอใจในสิ่งนั้นน่ะเรียกว่าปราโมทย์ก่อนปราโมทย์เกิดแล้วก็มีปีติคือพอใจปีติเกิดแล้วก็มีความสุขพอมีความสุขแล้วสิ่งต่างๆก็จะระงับลงไม่ฟุ้งซ่านเรียกว่าปัสสัทธิพอปัสสัทธิรวมได้ลงเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เป็นสมาธิพอสมาธิแล้วก็มีอุเบกขาคือความควบคุมดูแลมันเป็นไปตามที่ต้องการเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งซึมกระทือมันคอยควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่ต้องการอุปมาเรื่องนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าเมื่อรถได้ที่แล้วคนขับสารถีก็เพียงแต่ถือมันบังเหียนเฉยๆมาได้ที่รถได้ที่ถนนได้ที่ก็ถือบังเหียนเฉยๆมันก็ไปเองถ้ารถยนต์มันดีไม่ได้ที่หมดแล้วถือแต่พวงมาลัยเฉยๆรถมันก็ไปได้เองแต่มันมีการควบคุมนะมันมีการควบคุมอยู่โดยอัตโนมัตินะนั่นนะคืออุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้นั่นนะมันอุเบกขาของว่าเอาเองของคนโง่มักจะถืออย่างนั้นกันเสียโดยมากจะมีอุเบกขาคือการปฏิบัติหรือพรหมจรรย์มันปฏิบัติไปศีลสมาธิปัญญาโพชฌงค์มากแต่มันเดินไปตามลำพังเพราะว่าการจัดทำเป็นปัจจัตถ์ที่ถูกต้องเข้ารูปเข้าร้อยแล้วก็ปล่อยให้มันเดินไปได้มันก็ถึงเองแหละนี่รู้จักทำให้ปราโมทไว้เถิดอย่างน้อยที่สุดก็ปราโมทตัวเองพอใจตัวเองว่าได้ทำไว้ถูกต้องปลอดภัยหรือจะรักษาอันนั้นไว้มันก็เดินไปเองโดยกฎของธรรมชาติมันก็ทำนานะถ่ายคราดดำปลูกต้นข้าวงอกงามแล้วชาวนาคนนั้นอุเบกขาได้เฉยๆดูแลอยู่เฉยๆรักษาความถูกต้องไว้เฉยๆข้าวมันก็งอกออกรวงเองไม่ต้องมานั่งภาวนาหรือไปบนบานผีสางข้าวจะออกมานั่นมันชาวนาบ้านั่นไม่ใช่ชาวนาดีชาวนาดีปฏิบัติตามหลักอันนี้ครบถ้วนตามไอ้กฎเกณฑ์อันนี้แล้วมันก็ข้าวมันก็ออกมาเองลักษณะนี้จะเรียกว่าโพชฌงค์ก็ได้สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาโพชฌงค์7นั่นไปดูในนวโกวาทมันตอนสำคัญมันก็มีวิริยะปีติหล่อเลี้ยงวิริยะปัสสัทธิให้มันหลังจากปีติให้เกิดสุขเกิดปัสสัทธิแล้วก็มีสมาธิเต็มที่แล้วก็มีอุเบกขาตั้งต้นด้วยสติมันลึกรอบครอบแล้วก็มีธรรมวิจยะเฟ้นเอาสิ่งที่จะต้องทำออกมาได้แล้วก็ทำแล้วความสำเร็จที่กำลังจะสำเร็จจะเดินไปต้องมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นในการกระทำฉะนั้นเรายังถือธรรมะข้อนี้เป็นหลักสำคัญให้อยู่เฉยๆก็สบายถ้าปราโมทย์มันอยู่ในปราโมทย์ถ้าปราโมทย์จะเป็นปัจจัยผลักไปในทางโลกุตระมีปีติปัสสัทธิสุขสมาธิอุเบกขาสรุปความว่าการบรรลุมรรคผลตั้งต้นด้วยปีติสำหรับความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในจิตใจที่จะเกิดขึ้นเป็นลำดับนั้นมันตั้งต้นด้วยปีติมีปีตินั่นจะเป็นอย่างที่ว่าไปตามลำดับแล้วก็ยังสามารถที่จะน้อมจิตชนิดนี้ไปทำอะไรก็ทำได้ดีคำว่านิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานควรแก่การน้อมไปนั่นมันจึงมีปีติปราโมทย์บันเทิงแล้วมันจึงจะน้อมนึกไปคิดอะไรได้ดีที่สุดได้อย่างใจที่สุดจะน้อมไปเพื่อรู้อะไรเพื่อญาณเพ
ข้อไหนเพื่อญาณทัศนะอะไรมันก็รู้ได้ดีเพราะเหตุที่ว่ามีจิตมันเหมาะสมมันพอใจตัวเองอยู่เสมอรู้ความสำคัญของคำว่าจิตตั้งมั่นอยู่อย่างบันเทิงนี่บันเทิงธรรมะขั้นที่10นะเดี๋ยวนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ด้วยความบันเทิงที่นี่ก็มาถึงขั้นที่4ของหมวดนี้หรือขั้นที่12ของทั้งหมดนะของทั้งชุด16ขั้นขั้นที่12วิโมจยังจิตตั้งนี่เป็นสูตรก็แปลว่าทำจิตให้ปล่อยคำว่าปล่อยนี่เป็นคำที่พวกคอมมิวนิสต์เขาเอามาใช้และใครๆก็ชอบการปลดปล่อยเพื่อมันไม่ถูกกักถูกจำกัดถูกอะไรคำว่าปล่อยนี่มันหมายถึงอิสระทำจิตให้ปล่อยก็ทำจิตให้เป็นอิสระธรรมดามักจะพูดกันรุ่นสั้นๆว่าปล่อยอารมณ์ปล่อยวัตถุสละสิ่งนั่นสละสิ่งนี่ก็คือปล่อยสิ่งนั่นสิ่งนี้นี่คนธรรมดาพูดไม่ใช่ผู้รู้ธรรมะพูดถ้ารู้ธรรมะพูดเขาก็ปลดปล่อยนันทิราคะความกำหนัดยินดีด้วยความเพลิดเพลินพอใจในสิ่งนั้นนั้นในลูกในเมียในบุตรภรรยาสามีในข้าวของเงินทองอำนาจวาสนาบารมีอะไรก็ตามที่มันเป็นที่ตั้งแห่งนันทิราคะสิ่งนี้มันผูกพันเราจะต้องหลุดจากอำนาจของสิ่งนี้ถ้าเราจะพ้นจากความผูกพันของทรัพย์สมบัติไม่ใช่ต้องเอาทรัพย์สมบัติไปเผาไฟอาจารย์วิปัสสนาบางคนก็ชวนสาวกมาเอามาเผาเอาธนบัตรมาเผาเอาน้ำมันมาเผาเพื่อจะเป็นการปลดปล่อยนี่มันบ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นจะปลดปล่อยสิ่งใดออกไปจากความผูกพันจงละนันทิราคะในสิ่งนั้นความรักความกำหนัดยินดีด้วยความหลงไหลในนันทิด้วยอุปาทานนั่นละสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นมันก็ไม่อยู่ที่เราแม้เพชรพลอยแขวนอยู่ที่คอที่เนื้อที่ตัวนี่ถ้าไม่มีนันทิราคะในสิ่งนั้นก็เหมือนกับไม่ได้มีสิ่งนั้นแหละนี่เรียกว่ามันปล่อยด้วยจิตใจปล่อยข้างในไม่ใช่เอาวัตถุสิ่งของไปขว้างทิ้งนี่สบายแหละถ้ามีสิ่งไรก็มีอยู่ด้วยการปล่อยอย่ามีด้วยการยึดมั่นไว้ในนันทิราคะมีเงินเยอะแยะชอบใจอยากให้ปลอดภัยเอาไปฝากไว้ธนาคารแต่แล้วมันก็มาซุ้มอยู่บนหัวของคนคนนั้นที่มีนันทิราคะในเงินที่ฝากอยู่ในธนาคารแปลกหรือไม่แปลกมันอยู่ในตู้เซฟของธนาคารแต่มันกลับมาอยู่บนหัวของเจ้าของเพราะมันไม่มีนันทิราคะแล้วมันทุกข์หนักสักเท่าไหร่มันจะเป็นอยู่อย่างประหลาดที่สุดไม่ทำอะไรมันก็เป็นโรคประสาทนี่การปล่อยจิตจากอารมณ์หรือปล่อยอารมณ์จากจิตแล้วแต่จะพูดแต่คำไหนความหมายมันก็เดียวอันเดียวกันอย่ามาผูกพันกันแล้วกันคำพูดนี่มันตลบตะแลงมันใช้ลอจิกอย่างไหนก็ได้ใช้ลอจิกก็ปล่อยจิตปล่อยอารมณ์ไปซะจากจิตหรือคลากจิตมาซะจากอารมณ์มันเป็นออกหรือเป็นเข้าเท่านั้นเองแต่ว่าผลของมันก็เป็นการปล่อยอ
คนธรรมดาก็จะพูดว่าปล่อยของออกไปแต่ในบาลีอานาปานนี่สตินี่ว่าเปลื้องจิตเสียจากอารมณ์คำว่าปลดเปลื้องกับปลดปล่อยมันใกล้ๆกันเลยย้ายมันเข้ามาผัวพันก็เรียกว่าเปลื้องนะปลดปล่อยให้เราปลดปล่อยอารมณ์ไม่ให้เข้ามาผูกพันจิตหรือเปลื้องจิตออกเสียจากอารมณ์ที่เข้ามาผูกพันเอาละขั้นนี้นั่งฝึกกันเป็นขั้นที่สี่ของหมวดนี้จิตก็ไปเกาะกับอารมณ์อะไรนิวรณ์อะไรเอาปล่อยอย่างไรปล่อยอย่างไรก็ฝึกกันที่นั่นฝึกกันเดี๋ยวนั้นปล่อยจากกามฉันทะพอใจในกามออกไปได้อย่างไรพยาบาทอาฆาตขุ่นเคืองขัดแค้นปล่อยไปได้อย่างไรทีนมิทาความมึนชาแห่งจิตความหมดกำลังแห่งจิตจะปล่อยไปได้อย่างไรจะเคลื่องไปได้อย่างไรจะทำให้หายไปได้อย่างไรพุทธัจจะกุกุจจะเนี่ยความฟุ้งฟุ้งฟุ้งความมีกำลังมากเกินไปจนบ้านี่จะปลดปล่อยไปจะได้อย่างไรในที่สุดวิจิกิจฉาความลังเลลังเลไม่เชื่อแน่ว่าถูกแล้วไม่เชื่อแน่ว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นธรรมดาเพราะความรักตัวกลัวตายกลัวเสียหายมันมากเกินไปมันก็หวาดระแวงอยู่เรื่อยๆเออนี่มันยังไม่ถูกยังไม่ปลอดภัยลงประตูใส่กลอนอะไรเรียบร้อยแล้วไปนอนมันก็ยังคิดว่าไม่ปลอดภัยความลังเลสงสัยอย่างนี้มันลังเลสงสัยว่าเราไม่ได้อยู่ในความถูกต้องถึงที่สุดปลอดภัยถึงที่สุดจนกระทั่งชินชาไปอยู่ไปใต้สำนึกนู่นร้ายสำนึกหรืออยู่ภายใต้สำนึกเป็นความลังเลว่าไม่ปลอดภัยหรือสงสัยว่าไม่ปลอดภัยอย่างนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาด้วยดีจะมีอยู่ทุกคนแต่ซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกซึ้งทุกคนยังไม่แน่ใจว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดหรือปลอดภัยแล้วเศรษฐกิจยังไม่ปลอดภัยยังไม่รู้สึกว่าปลอดภัยทั้งที่มีเงินเป็นล้านล้านสิบล้านร้อยล้านมันก็ยังระแวงอยู่นั่นแหละสุขภาพอนามัยนี่มันยังระแวงจะตายเมื่อไรก็ได้ไม่ทันรู้นะเรื่องอะไรที่มันจะต้องผูกพันกันเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆก็ยังไม่ปลอดภัยยังมีศัตรูคอยคิดร้ายอยู่ยังไม่ปลอดภัยสิ้นเชิงไม่แน่ใจไม่ในความปลอดภัยนี่เรียกว่าวิจิกิจฉาซ่อนอยู่ลึกๆซ่อนอยู่ลึกๆพร้อมจะฝันออกมาเมื่อไรก็ได้พร้อมจะมาคิดมันไม่เคยเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากใจขึ้นมาก็ได้ระแวงขึ้นมาก็แย่แล้วเป็นทุกข์แล้วหวาดผวานี่ก็หมดความสุขเลยละวิจิกิจฉานิวรณ์ตัวนี้จะได้เปลื้องจิตจากนิวรณ์ก็ได้เปลื้องนิวรณ์จากจิตก็ได้คำพูดคำพูดแต่ในที่นี้ตัวบาลีแท้ๆว่าวิโมจยังจิตตังนี่เปลื้องจิตเปลื้องจิตเอาไว้เสียจากสิ่งที่กลุ่มรุมจิตผูกพันจิตเมื่อใดมีความรู้สึกถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปตามลำดับมันจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาถ้ายังไม่หมดความวิตกกังวลอะไรแล้วมันจะไม่อุเบกขามันจะไม่อาจจะอุเบกขาโดยหลักใหญ่ๆหลักใหญ่ๆกว้างๆสูงสุดในพระพุทธศาสนาซึ่งจะมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังนี่จะบ้าหรือดีก็ไม่รู้ผู้พูดแต่ก็ยังอยากจะเอามาพูดว่าโดยหลักใหญ่ๆนะ
มันจะมีอุเบกขาไปตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะถึงอาตัมมยตาจุดสูงสุดบรรลุมรรคผลนิพพานจุดตั้งต้นที่สุดมันคือกามธาตุกามธาตุกามวจรหรือกามธาตุสัตว์ทั้งหลายมีจิตใจเป็นกามวจรคอยจะพลัดตกลงไปในกามหรือกามธาตุเหมือนปลามันจะอยู่น้ำแต่นั่นแหละมันไม่อยากขึ้นบกจับโยนขึ้นมาบนตะลิ่งก็ดิ้นลงไปในน้ำน่ะนี่เรียกว่ามันจะดิ้นลงไปในกามธาตุสัตว์นี่ก็อยู่กับกามธาตุดิ้นรนอยู่เพื่อกามธาตุยงอยู่ในกามธาตุเมื่อไรรู้จักกามธาตุตามที่เป็นจริงและเฉยได้อุเบกขาต่อกามธาตุกามารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นอุเบกขาฉันนี่ก็เป็นอัตมยตาน้อย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 เริ่มมีไม่เริ่มมีอัตมยตากูมีเอากับมึงในกามธาตุก่อนปลดปล่อยกามธาตุออกไปก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นมาถึงรูปธาตุรูปธาตุคือสิ่งที่มีแต่รูปแต่ไม่มีความหมายแห่งกามไม่มีค่านิยมในทางกามแต่เป็นรูปล้วนๆให้พอใจได้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงสมาธิจิตในรูปฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์มีรูปธรรมต่างๆเป็นอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้เป็นอารมณ์มีอารมณ์ต่างๆกันแล้วก็มาอยู่ในฌานรูปนี่เรียกว่าอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆมันเฉยได้ต่อกามธาตุแล้วก็มาอยู่ในรูปธาตุที่มีอารมณ์ต่างๆนี่ก็อัตมยตามันเลื่อนชั้นเฉยได้ต่อกามธาตุแล้วก็มาติดอยู่ในรูปธาตุเข้าฌานนานนับเดือนไม่เคยยื่นเคลื่อนกายาจำศีลกินวาตาเป็นพระสุขทุกคืนวันนี่มันอยู่ในอุเบกขาในรูปอยู่ในความพอใจในรูปอุเบกขาจากกามมาแล้วมาอยู่ในรูปที่จะสร้างอุเบกขาต่อรูปอีกทีเลื่อนจุดไปเป็นอรูปอรูปอุเบกขาต่อกามนั่นเรียกว่านานัตตะอุเบกขาอุเบกขามีอารมณ์หลายอย่างที่มาสู่เอกัตตอุเบกขาอุเบกขามีอารมณ์อันเดียวคือความว่างความว่างเป็นอรูปว่างจากรูปอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกัตตอุเบกขาก็ละความพอใจในรูปนั้นเสียพวกรูปฌานกลายเป็นสิ่งไม่มีค่าให้มาอยู่ในอรูปฌานอรูปฌานดีกว่าก็มาอยู่ในอรูปฌานซึ่งเป็นเอกัตตอุเบกขามีฤทธิ์มีเดชมีเรี่ยวแรงคมกล้าละไอ้พวกรูปเสียที่บาลีเรียกว่าละนานัตตอุเบกขาเสียด้วยเอกัตตอุเบกขาเอกัตตอุเบกขานี่ก็หลงพอใจในอรูปสูงไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะยังไม่หลุดพ้นทีนี้อตัมมยตาแท้จริงเข้ามาเห็นสุญญตาเห็นตถาตาแล้วก็สลัดไอ้สูงสุดของฝ่ายโน้นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะเสียก็เป็นผู้หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงด้วยอตัมมยตานัตถิต่างๆเขาสอนกันอยู่สูงสุดเพียงแค่เนวสัญญานาเนวสัญญานาสัญญายตนะในอินเดียเนี่ยคือแค่เฮกัตตะอุเบกขาพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่ด้วยศาสดาเหล่านั้นละมาเสียก็มาค้นของพระองค์เองพบไอ้นี่สลัดหรือปล่อยวางหมดนี่ไม่ให้อะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปมันเป็นอุเบกขาสูงสุดเลยไปจนเป็นอัตมยตาเราให้จิตปล่อยอย่างนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็นับดูการปล่อยก็ปล่อยกามเสียด้วย
รูปปล่อยรูปเสียด้วยอรูปปล่อยอรูปเสียด้วยอตัมมยตาการเคลื่อนจิตในชั้นลึกซึ้งสูงสุดมีลำดับอย่างนี้ละความยินดีในกามธาตุเสียมายินดีในรูปธาตุละความยินดีในรูปธาตุเสียมายินดีในอรูปธาตุละความยินดีในอรูปธาตุสุดท้ายนี้เสียด้วยอตัมมยตานั่นปล่อยจิตลึกซึ้งที่สุดเทคนิคมหาศาลสมบูรณ์ปล่อยจากความเป็นบุตุชนมาสู่ความเป็นพระอริยเจ้าพวกคุณจะนั่งทำจิตอย่างนี้ได้หรือไม่ไปคิดดูเอาเองเพียงแค่ปล่อยจิตอย่างนี้วันทั้งห้าก็จะทำไม่ได้มั้งเพราะจิตมันพอใจในกามมันผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้อย่างใจก็เป็นกามฉันทะไม่ได้อย่างใจก็เป็นพยาบาทบางทีความหดหู่แห่งจิตก็มาแทรกแซงเสียบางทีความฟุ้งซ่านแห่งจิตก็เข้ามาแทรกแซงเสียตลอดเวลามีความไม่แน่ใจในความถูกต้องหรือความปลอดภัยเองเพียงแต่ปล่อยนิวรณ์ห้าได้นี่ก็วิเศษนะมันจะนำไปสู่ความบรรลุที่สูงสูงขึ้นไประเบียบปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่าจึงมีว่าหลังจากเสร็จพัตติกิจประจำวันแล้วก็เข้าสู่ที่สงัดกำจัดนิวรณ์ไปจากจิตคือทำจิตให้ปล่อยนิวรณ์แล้วไปค่อยบรรลุรูปฌานรูปฌานไปตามลำดับนู่นท่านวางว่าอย่างนั้นหรือแม้ว่าเราจะปล่อยจิตจากนิวรณ์แล้วเราจะน้อมไปเพื่อนิพพานข้ามกระโดดข้ามชั้นไม่มาหลงไหลอยู่ในเรื่องรูปฌานอรูปฌานอะไรก็ได้เหมือนกันโดยเอกคตาจิตนั้นมันเพ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์มุ่งหมายพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็จะสามารถปลดปล่อยได้เหมือนกับเรียกว่าอะไรภาษาคอมมิวนิสต์เขาว่ากระโดดข้ามกระโดดไกลกระโดดข้ามกระโดดไกลหรือพวกเซนเขานิยมอย่างนี้เขาจะใช้วิธีกระโดดไกลก็ทำได้ก็ทำได้ถ้าทำเป็นมันก็ทำได้เรื่องจิตอยากนิวรณ์ไม่สุดตันตาพูดนิวรณ์เพียง5กามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาในอภิธรรมมันเพิ่มกับมานิวรณ์อีกหนึ่งเป็นนิวรณ์6คือเอาอวิชชาเข้ามาด้วยนี่ก็แยบคายดีเหมือนกันนี่นิวรณ์สูงสุดก็คืออวิชชาที่จริงมันก็คือนิวรณ์ทั้ง5นั่นเป็นผลของอวิชชานิวรณ์ทั้ง5นั่นเป็นตัวอวิชชาเราไม่ต้องเพิ่มก็เข้ามาก็ได้แต่จะพูดอย่างนักเลงอีกทีว่าอวิชชานิวรณ์ละเพิ่มปลดปล่อยมันเสียด้วยก็เป็นการปลดปล่อยนิวรณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ปลดปล่อยอย่างนี้เป็นพระอรหันต์เลยนะปลดปล่อยนิวรณ์อวิชชาได้ก็เป็นพระอรหันต์ออกไปสู่โลกุตตระขั้นที่1รู้จักกิจทุกชนิดโดยประการทั้งปวงของหมวดนี้นะขั้นที่2บังคับให้ปราโมทบันเทิงได้ตามต้องการขั้นที่3ให้มันตั้งมั่นตามต้องการขั้นที่4ให้มันปล่อยจากสิ่งที่ควรปล่อยเป็นนิวรณ์เป็นสัญญุตอะไรก็ตามปล่อยมีเป็น4ขั้นของหมวดนี้เรียกว่าหมวดจิตตานุปัสสนานี่เป็นเรื่องบอกให้รู้นะไม่ใช่ว่าบอกแล้วจะบรรลุกันที่นี่ทันทีเดียวนี่ในชั่วโมงนี้ในวันนี้เอาไปพยายามทำเป็นจริงจังจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็บอกไม่ได้ถ้าทำถูกมันก็เร็วทำไม่ถูกมันก็ไม่เร็วหรือมันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกคนควรจะทำอยู่ที่บ้านที่เรือนนั่นแหละพยายามปลดปล่อยจิตจากข้าศึกคือนิวรณ์อยู่เสมอเถิด
ไม่มีอะไรก็เอาอาตมยตาดื้อๆเข้ามากูไม่เอากับมึงกูไม่เอากับมึงก็ปล่อยจิตความรู้สึกอันไหนอารมณ์อันไหนมันรบกวนจิตใจแล้วได้กูไม่เอากับมึงกูไม่เอากับมึงเปลี่ยนไปทันทีก็ได้เหมือนกันแหละฝึกอย่างนี้เท่านั้นก็ยังดีกว่าไม่ฝึกเพราะฉะนั้นว่าเรื่องจิตตานุปัสสนามันก็มีเท่านี้แล้วก็อย่าลืมว่าอนัตตาคือบทเรียนที่จะต้องใช้ทั่วไปจิตเป็นอย่างไรก็ดูอนัตตาที่จิตนั้นจิตบันเทิงก็ดูอนัตตาไม่มีตัวตนจิตล้วนๆบันเทิงจิตตั้งมันก็ไม่มีอนัตตาอยู่ที่นั่นไม่เป็นตัวอนัตตาหรือตัวตนเป็นอนัตตาไม่ใช่มีตัวตนที่ไหนมันสักว่าจิตมันบันเทิงแล้วก็ในลักษณะที่เป็นอนัตตาแม้จิตปล่อยก็เหมือนกันแหละไม่ต้องมีอัตตาปล่อยอัตตาหลุดอะไรจิตมันปล่อยไม่ต้องเป็นอัตตานี่เรียกว่าจิตแท้ๆทำงานของมันได้โดยไม่ต้องมีอัตตาเอาความรู้สึกอัตตาออกไปเสียได้นั่นแหละจะเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธศาสตร์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาอัตตาไว้ก็เป็นไสยศาสตร์ไม่มีที่สิ้นสุดเหนียวแน่นสารพัดอย่างของการที่จะมีอัตตาไปนั่งไหว้จอมปลวกไปนั่งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เป็นอัตตานี่เป็นไสยศาสตร์เอ้าไก่มันบอกว่าหมดเวลาแล้ว1ชั่วโมงแล้วหยุดขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้